นายกรัฐมนตรีอิงมั่นใจแจกเงินหมื่นยังเป็นพายุหมุนกระตุ้นเศรษฐกิจมีหลายโครงการช่วยหนุนการเมืองวันที่11กันยายน2567 10:42 น.นายกรัฐมนตรีอิงมั่นใจแจกเงินหมื่นยังเป็นพายุหมุนกระตุ้นเศรษฐกิจแม้เปลี่ยนรูปแบบแต่มีหลายโครงการช่วยหนุนไม่สนคนปรามาสอยู่ได้ไม่ถึงปีท้าช่วยกันนับเมื่อเวลา 9:35 น.วันที่11กันยายน2567ที่อาคารชินวัตร3นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยมีนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้ามาด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลในการแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในวันที่12-13กันยายนนางสาวแพทองธารให้สัมภาษณ์กรณีกำชับรัฐมนตรีทุกกระทรวงชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิกรัฐสภาที่อภิปรายนโยบายรัฐบาลในทันทีเพื่อความเข้าใจว่าใช่เพราะจริงๆแล้วรัฐมนตรีทุกท่านตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาก็ทำงานกันอยู่แล้วจึงอยากให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆได้ตอบเองในส่วนของนายกรัฐมนตรีตอบภาพรวมได้แต่การทำงานของแต่ละกระทรวงมีดีเทลที่เขาทำจริงๆซึ่งจะชัดเจนกว่าสามารถให้ข้อมูลประชาชนได้ชัดเจนจะได้ไม่เกิดข้อสงสัยหรือเข้าใจผิดกันจึงอยากให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้ของตัวเองเมื่อถามว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะเกิดความชัดเจนจากเวทีการแถลงนโยบายใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าใช่วันที่12กันยายนตนจะแถลงภาพรวมของนโยบายแต่นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังจะเป็นคนแถลงรายละเอียดทั้งหมดเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ 10,000 บาทได้ทั้งหมดก้อนเดียวผ่านดิจิทัลวอลเล็ตแต่วิธีการทำกับการหาเสียงแตกต่างกันจะอธิบายประชาชนอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันมีความแตกต่างแน่นอนพอได้ลงมือทำจริงๆเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลมันมีเรื่องของระบบที่ต้องติดตั้งอีกนานฉะนั้นเราคิดว่าเมื่อระบบและสิ่งอื่นๆยังมีข้อพิพาทต่างๆซึ่งมันต้องรอแต่เศรษฐกิจรอไม่ได้ประชาชนรอไม่ไหวจึงต้องปรับเปลี่ยนในจุดนี้ให้ประชาชนก่อนเพราะเรื่องเศรษฐกิจเป้าหมายของเราในการทำดิจิทัลวอลเล็ตคือการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบหากกระตุ้นไม่พอเรายังพร้อมปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในแบบดิจิทัลด้วยแต่มันมาช้ากว่าเศรษฐกิจต้องถูกกระตุ้นก่อนเราทำอันนี้เสร็จไม่ใช่มีแค่นโยบายเดียวเรามีอีกหลายอันที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่อันนี้เป็นอันหลักเร่งด่วนและเห็นผลทันทีจึงอยากรีบทำเมื่อถามว่ารัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเคยมีนโยบายจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตรอบเดียวไม่แบ่งจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพใหญ่แต่วันนี้เปลี่ยนไปการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็นตามเป้าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการวางแผนเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจมีหลายเฟสที่ต้องกระตุ้นอย่าง 10,000 บาทที่แถลงไปแล้วว่าจะจ่ายก่อนก็เป็นการกระตุ้นอันหนึ่งภาพใหญ่หนึ่งภาพก่อนแต่ส่วนหลังจากนั้นก็ไม่ลืมทิ้งโครงสร้างดิจิทัลที่เราต้องทำต่อด้วยอันนี้สำคัญตอนแรกเราจะไม่ให้เป็นเงินสดเลยจะเป็นเงินดิจิทัลทั้งหมดแต่เศรษฐกิจรอไม่ได้เราเลยต้องแบ่งเฟสดิจิทัลยังอยู่แต่เราอาจจะเปลี่ยนเป็นว่า 5,000 บาทไหมหรืออย่างไรเดี๋ยวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงรายละเอียดเมื่อถามว่าพอแบ่งจ่ายอาจจะไม่ใช่พายุหมุนเหมือนที่ตั้งใจไว้หลายคนมองว่าเหลือเพียงแค่หย่อมความกดอากาศต่ำนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันกระตุ้นแน่นอนแต่รูปแบบเปลี่ยนไปฉะนั้นขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแจงในรายละเอียดอีกทีเมื่อถามว่าเป้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจจะลดลงหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เพราะเราแบ่งเฟสแล้วและอย่างที่บอกไม่ได้มีนโยบายเดียวที่จะให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้น
ฉะนั้นการแบ่งทีละเฟสควบคู่กับนโยบายอื่นๆก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจดูดีเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยหาเสียงจ่ายเงินดิจิทัลขณะที่ยังไม่ศึกษารายละเอียดจึงทำให้การจ่ายเงินล่าช้านายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันล่าช้าเพราะเราเข้ามาคิดว่าจริงๆแล้วระบบจะดำเนินไปได้เลยแต่มันต้องมีการรับฟังถ้าไม่เกิดการรับฟังมีปัญหาอย่างแน่นอนซึ่งต้องรับฟังหลายๆฝ่ายว่ามีข้อกังวลหรือข้อสงสัยอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำให้รัดกุมและดีที่สุดสำหรับประเทศด้วยเมื่อถามว่าในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภามั่นใจเต็มที่หรือไม่เนื่องจากทั้งฝ่ายค้านและสว.จองคิวไว้เต็มที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหรอคะเราก็ทำเต็มที่แต่จริงๆแล้วขอโฟกัสเรื่องน้ำท่วมหลังการแถลงก่อนเมื่อถามย้ำว่าจำเป็นต้องมีองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบได้แต่ร้องขอเมื่อถามว่ายังมีเสียงข้อครหารัฐบาลแพทองธารไม่ต้องนับปีเอาแค่นับเดือนจะรอดหรือไม่นายกรัฐมนตรียิ้มพร้อมกล่าวว่าก็ช่วยกันนับเขินจนรู้สึกผิดนุกสุดที่ดาแจงรูปหน้าแก่ต้องรีบออกมาเผยเรื่องราวที่แท้จริงบันเทิงวันที่12กันยายน2567 10:19 น.เขินจนรู้สึกผิดนุกสุดที่ดาแจงรูปหน้าแก่ต้องรีบออกมาเผยเรื่องราวแถมคนวงการชมจริงใจแฟนๆแห่คอมเมนต์ว่าแล้วโดนต้มกันหมดหลังจากคุณแม่ลูกสามนุกสุดที่ดาออกมาโพสต์ว่าหน้าสดพร้อมแคปชั่นว่าใครว่าหน้าเด็กล้างหน้าให้ดูเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าสดอ่านข่าวใครว่าหน้าเด็กนุกสุดที่ดาพลีชีพโชว์หน้าสดคอมเมนต์ชมเพียบอ่านข่าวนุกสุทธิดาส่วนกลับชาวเน็ตแซะทำไมไม่สวมชุดฮิญาบสุดเอื้อมวอนอย่าดราม่าทำเอาคอมเมนต์กันรัวๆทั้งเพื่อนพี่น้องในวงการอาทิอุ๋ยบุตรด้ามเลสก็ชื่นชมว่าประทับใจมากครับชอบความจริงใจนี้รวมทั้งหลายคอมเมนต์ก็ชอบความจริงใจแต่ล่าสุดนุกก็ออกมาโพสต์คลิปหลักฐานชี้แจงความจริงแล้วว่ารูปเมื่อวานมันคือไปถ่ายหนังของน้องแอดโฮนธนาคอนลงเล่นๆแต่เริ่มเป็นเรื่องมีนักข่าวโทรมาขอเอาภาพไปลงส่วนที่อุ๋ยแอดกิอุ๋ยและบางคนก็ชมว่าจริงใจเขินจนรู้สึกผิดเลยฮะแถมเพื่อนแอดโคริซีเครดรู้ว่ารูปไม่จริงแต่ถามว่าแกจะขายครีมหรือคนเราเพื่อนคือสุดจริงท่ามกลางคอมเมนต์แซวอาทิโดนต้มกันหมดเลยยะนี่ก็ว่าหน้าเหมือนทาให้ดำเกินจริงคิดไว้แล้วพี่นุกหน้าใสหน้าเด็กขนาดนั้นไม่เชื่อหรอกว่าแล้วเชียวเป็นต้นนายกรัฐมนตรีอิงเข้าสภาครั้งแรกเอาฤกษ์เอาชัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนแถลงนโยบายการเมืองวันที่11กันยายน2567 15:59 น.เปิดกำหนดการนายกรัฐมนตรีแพทองธารสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรัฐสภาก่อนแถลงนโยบายช่วงบ่ายลุยงานต่อถกแก้น้ำท่วมเชียงรายเชียงใหม่เมื่อวันที่11กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการเข้าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้น2อาคารรัฐสภาถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในวันพฤหัสบดีที่วันที่12กันยายน2567ว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางถึงอาคารรัฐสภาในเวลา 8:30 น.ซึ่งเป็นการเข้าอาคารรัฐสภาครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีจะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรัฐสภาเริ่มตั้งแต่ศาลพระสยามเทวาธิราชและศาลตาศาลประจำรัฐสภาจากนั้น
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่ชั้น MB1 จากนั้นเวลา9นาฬิกานายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาก่อนที่เวลา14นาฬิกานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ณอาคารรัฐสภา